ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In Oneผมเนี่ยนอกจากแม่ผมบังคับให้กินผักก็มีพิธีกรคู่ผมเนี่ยบังคับให้ผมเต้นอะไรเนี่ยพี่ถามนิดนึงถ้าเกิดสมมุติลูกพี่โตขึ้นมามาดูเทปนี้มันจะเรียกพี่พ่อไหมยังไม่หยุดอีกนี่นี่ก็แหมตามไวรัลคลิปเหลือเกินสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Talk of the Sound นะครับรายการที่มีสาระโดยพิธีกรไร้สาระทั้ง2ท่านครับผมเจอกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งในช่วงของเวลายามนั่นเองค่ะและอยู่กับป้าแป๊บปัญญาเปลี่ยนกินค่ะและผมครับดีเจที3สลึงครับผมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะท็อกออฟเดอะซาวด์ของเรามาในชื่อตอนที่ว่า BMW เสียงท็อกเดี๋ยวต้องมีเสียงทายด้วยช่วงนี้อะไรก็ต้องเสียงหมดอะกาแฟเสียงทายกี้เสียงไทยนะร้านอาหารเสร็จคือทุกคนจะต้องแฮชแท็กเสียงไทยแต่รายการของเราเนี่ยเสียงตายมากนะครับคือเต้นอยู่ขอบบ่อนะครับถ้าเกิดสมมติหลุดไปนิดเดียวนี่ผมลงไปคุยกับกบข้างในได้เลยเนี่ยแต่ที่สำคัญค่ะวันนี้เรามาเสี่ยงทายกันครับผมที่ร้านนี้ครับบรรยากาศแล้วเดี๋ยวแต่งตัวสไตล์นี้เพื่อก็เป็นนักเรียนวันเด็กมากินข้าวเดี๋ยวเราก็จะไปเจออาจารย์โอเคชุดที่ใส่ในรายการเนี่ยของพี่เนี่ยนักเรียนของหนูเนี่ยดูยังไงก็เด็กเสิร์ฟร้านปอกุ้งเผาอะสีเสื้อกับไทเข้ากับภาพบุโตมากใครเลือกให้แกตอนแรกเขาที่เขาไปเลือกคือเขาบอกว่าไงนะนักเรียนญี่ปุ่นหุ่นเหมือนเด็กเสิร์ฟร้านลาบอ่ะเดี๋ยวทำรายการเสร็จเอากระโปรงไปคืนเขาด้วยเพราะเดี๋ยวเขาต้องปูโต๊ะแล้วตอนบ่ายไปครับคุณผู้ชมระทมกับการโดนบังคับให้เต้นนะครับก็เข้าสู่ที่ใช้ภาษาแก่มากเลยอ่ะระทมอ่ะระทมคือการโดนบังคับให้เต้นก็เข้าสู่ที่ล่มนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านของร้านบรรยากาศแล้วนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะสวัสดีครับผมแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมรู้จักหน่อยครับผมอนันต์ตั้งซีเลยครับร้าน PC Audio Sound ศรีราชาครับแต่มีมาแป้งนะพี่ของงัดอะไรออกจากปากอันพูดมันชัดเจนชาดิอันนี้ชัดสุดเลยนะครับนะฮะร้านอะไรนะครับร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครับเขาบรรทุกก็เข้าไม่ได้เขาไม่ได้ครับเรือดำน้ำปัจจุบันเดี๋ยวปัจจุบันน่ะเขาติดรถสิบล้อเขาเหรอเออที่บ้านผมรับทำนะเขาติดรถสิบล้อกันแล้วสิบล้อที่บ้านผมก็ติดจริงเหรอติดแบ็คลิสต์เนี่ยยังไม่ได้ผ่อน3 เดือนแล้วเนี่ย
ร้านเป็นยังไงบ้างครับประวัติสตอรี่แล้วก็เรื่องราวของการมาทำเครื่องสำเร็จร้านที่นี่ก็จะหันอร่อยถามเขาเป็นไงบ้างครับคือเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวก่อนแล้วก็รับทำครั้งแรกที่บ้านที่บ้านทำเองที่บ้านเนี่ยใช่ครับรับลูกค้ามาทำที่บ้านจำรถคันแรกที่ทำได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับนั่นไงเห็นไหมส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบจำอะไรครั้งแรกแต่ผู้ชายแม่งลืมทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามว่าเจอกันครั้งแรกที่ไหนร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วถามว่าเปิดอย่างเป็นทางการจริงๆก็ประมาณ2ปีครับครับทำไมชอบแข่งอ่ะหนูเห็นเขาไปแข่งทุกที่เลยสั่งอาหารก่อนนะคือจะบอกว่าก่อนที่จะคุยกันเนี่ยเราควรสั่งอาหารก่อนนะคือผมมาห่วงแขกแล้วเชียร์มันห่วงกินอ่ะเมื่อกี้เต้นคุกกี้เสียงทายไปแล้วใช่ร้านนี้เขาเรียกว่าร้านบรรยากาศเสียงกินต้องติดตาจับไม่เลยอันนี้คือเมนูนี่คือเมนูเขาคือเดินเข้ามาหนูคิดว่าเป็นแบบวางตังเลยวางตังเลยเอาเองไม่ได้ไม่แล้วเสียงทายไงเลือกไปกินอ้าวใครได้อะไรว้าวผมได้ไข่ลูกสะใภ้อะไรคะยำใบชาอ่ะขอแป้งขอแป้งเป็นกระพงแลนดิ้งเว้ยอย่าเท่ละเวลาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟยีบินมาเลยมาวางแข่งรับเชิญกันทำไมถึงเข้ามาสู่วงการแข่งอะไรเยอะแยะคะมันเป็นเหมือนการพัฒนาตัวเองเพราะว่าการแข่งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ณจุดไหนแล้วก็จะโพสต์บอกว่าเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงและไงต่อครับพอเข้ามาในงานแข่งปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนเราจะได้เรื่องของความมาตรฐานในการติดตั้งความรู้ใหม่ๆเราก็เอามาปรับใช้กับลูกค้าชอบติดตั้งแนวไหนคะคือรู้ว่าติดได้ทุกแนวเสียงดังเสียงดีเบสบ็อกไฮเปอร์พาวเวอร์หรืออะไรเงี้ยชอบแนวไหนคือผมมาชอบทุกแนวแต่ว่ามันก็เลยมาโฟกัสกลายเป็น SQL ที่ทำแล้วมีความสุขสุดและเข้ามือสุดคือ SQL สรุปพี่สั่งอาหารให้หนูยังยังครับพี่สั่งไปเคลียร์อาหารให้หนูก่อนยำอันเนี้ยต้องถามก่อนแล้วค่อยสั่งทำไมอ่ะยำมะละยำมะละยำมะระเด็กไทยยุคใหม่ได้เวลาของแกแล้วมะละงั้นเราไม่พูดไปเลยโอเคได้ค่ะคุณผู้ชม2 1คุณจะไม่ฟังคือคุณจะฟังก็ได้แต่ว่าสายตาในกรุณาดูฝั่งนี้เท่านั้นดูฝั่งซ้ายดูฝั่งนี้เท่านั้นแล้วจำให้ได้ว่าขึ้นอะไรบ้างเท่านี้อยากเล่นอยากเป็นนักเล่นชอบอยากเป็นนักคือฟังแต่เสียงเรา3คนแล้วดูฝั่งนี้เท่านั้นนะคะในส่วนของทางร้านนะฮะประสบการณ์จริงๆกี่ปีเอาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยก็ประมาณ6-7ปีแล้วครับ6-7ปีได้ตั้งแต่เป็นนักเล่นนะเริ่มจากนักเล่นก่อนเลยเป็นคนเล่นเครื่องนั่นก็แสดงว่าเขาก็จะเข้าใจลูกค้าเขาก็เขาติดตั้งเป็นไงเขาถึงทำร้านด้วยคือไม่ได้แบบซื้อมาขายไปเขาก็เป็นคนเล่นมาก่อนเขาก็น่าจะรู้เรื่องว่าอะไรที่ลูกค้าชอบอะไรที่ใช่ใช่แล้วรถที่นำมาวันนี้คือรถอะไรเป็น BMW ครับ BMW ขับตั้งคู่บอกอินซีกาหน้าพี่จะติดเล็กกว่าครับเล็กกว่าพี่จะติดเครื่องเสียงตรงไหนพี่จะติดลำโพงตรงไหนติดตรงล้อไงเวลาหมุนปั่นยืนตรงนี้ได้มาครอบครองกี่ปีแล้วครับประมาณสัก 3-4 ปีได้เฮ้ยดูแลดีนะฮะคือหนูต้องชมทีมนี้เขาสังกัดทีมทอรัสต้องชมแล้วก็เป็นเสียงหรือเสียงเราอ้างชมหมดเลยนอกจากงานซาวสวยแล้วเนี่ยคือรถสะอาดเป็นอะไรทำไมรถจะต้องสะอาดขนาดนั้นทีมทอรัสเขามีสโลแกนว่าถ้ารถนายไม่สวยนายออกจากแก๊งเราไปเลยคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ย PC ทาวดิโอเขาเอารถ BMW ที่ติดเครื่องเสียงได้สวยขนาดไหนบอกเลยว่านี่คือดีกีคนได้3เยสผ่านรอบ2ของซาวเซเยสด้วยสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาดูรถพร้อมกับกินอาหารไปพร้อมกันครับนี่ฟังกันฟังกัน